สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้ววันนี้ก็เป็นช่วงครูบูมสอนดำน้ำอีกแล้วนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำสกูบาและฟรีไดฟ์เพื่อนๆสามารถติดตามได้ที่นี่เลยเราทบทวนเรื่องการตรวจเช็คอุปกรณ์ดำน้ำก่อนออกทริปไปแล้วนะครับทบทวนเรื่องการประกอบอุปกรณ์ดำน้ำนะครับแบบแจ็คเก็ตเวสไปแล้วนะครับวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีอุปกรณ์ดำน้ำแบบเทคนิคอลไดฟ์นะโอ้โหหลายคนไม่ได้ดำน้ำนานนะลืมเหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาประกอบอุปกรณ์ดำน้ำแบบเทคนิคอลไดฟ์กันครับอุปกรณ์ดำน้ำแบบเทคนิคอลไดฟ์นะครับจริงไม่ได้แตกต่างจากการประกอบแบบแจ็คเก็ตเวสมากนักนะครับจะมีการเซตอัพนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการเซตอัพอุปกรณ์เทคนิคอลไดฟ์เพิ่มเติมด้วยเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าใครมีสายนะครับที่เป็นแบบบัคเคิลนะครับแบบปกตินะครับเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้ตามเบอร์เลยนะถ้าใครจำไม่ได้นะครับว่าใส่ยังไงนะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอที่แล้วนะครับซึ่งปกตินะครับสายนะครับสำหรับบัคเคิลนะครับหรือสายรัดต่างๆนะรวมถึงเข็มขัดตะกั่วนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าโอ้เวลาที่เราประกอบนะแห้งๆนะมันแข็งมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเวลาที่เพื่อนๆอยากให้มันลื่นนะครับนิ่มแล้วก็ประกอบง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปจุ่มน้ำก่อนได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับสายแบบนี้ก็จะเป็นแบบบัคเคิลธรรมดาที่เราใช้นะครับส่วนสายอีกแบบนึงนะครับตัวนี้นะครับสายแบบนี้นะครับก็จะเป็นสแตปแบบปลดเร็วนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถหามาซื้อใช้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นตัวล็อกแบบนี้แล้วปลดอย่างนี้นะครับแต่ปกติผมไม่แนะนำให้ใช้สแตปแบบนี้นะครับ2ตัวเลยนะครับเพราะว่ามันจะหลุดง่ายเนาะผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวรัดแข็งแรงแบบนี้มาตรฐานดีกว่าครับการประกอบอุปกรณ์นะครับทำการเช็คแท้งนะครับเช็คอากาศแท้งนะครับเช็คโอริงเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเอา BCD นะครับใส่เข้ามานะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับการเซตอัพแตกต่างจากแบบแจ็คเก็ตเวสเล็กน้อยนะครับก็คือแบบที่เป็นเทคนิคอลไดฟ์นะครับหรือแบ็ควิงหรือแบ็คโพเซนซี่นะครับเรามักจะใส่นะครับสายรัดนะครับเสมอคอแท้งตำแหน่งที่โค้งที่สุดนะครับแล้วทำการแปะสแตรปครับยกบัคเคิลขึ้นครับหลังจากนั้นก็สอดเข้าไปในสายช่องที่4นะครับจับปลายสายนะครับหักล็อกนะครับแบบนี้ครับเรเกเลเตอร์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นดินนะครับหรือเป็นโยกนะครับเราก็ประกอบเข้าที่หัวแท้งนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นโยกนะครับเวลาเราขันนะครับไม่ต้องขันแน่นจนสุดนะครับเอา3นิ้วนะครับขันจนสุดแรงก็พอนะครับปกตินะครับตัว first stage เนี่ยจะขยับให้ตัวได้เล็กน้อยแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องไปหมุนแน่นจนเกินไปครับหลังจากนั้นนะครับใส่สาย low pressure นะครับเข้ากับตัว power inflator นะครับซึ่งเพื่อนๆเห็นนะครับของผมเนี่ยจะดูหน้าตาเหมือน regulator เหมือนกันนะซึ่งตัวนี้นะครับเราเรียกว่า air tool นะครับข้อดีของ air tool คือเติมลมอากาศเข้าแทงได้นะครับทำ oral inflate ได้นะครับแล้วก็นำมาหายใจได้ด้วยครับซึ่งหากเรามี air tool แล้วนะครับเราสามารถตัด octopus ออกไปได้เส้นนึงนะจะทำให้สายของเพื่อนเหลือแค่3เส้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเกะกะนะครับสามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับซึ่งเวลาการแชร์อากาศนะก็แนะนำไปเลยนะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้สายเส้นที่เป็น octopus ในการหายใจนะแต่ถ้าเกิดมีบัดดี้ของเรานะครับมาแชร์อากาศนะครับเราจะยื่นนะครับตัวที่อยู่ในปากเนี่ยให้บัดดี้นะครับแล้วหยิบ air tool มาหายใจแทนแบบนี้นะครับจะเป็นอีกซิสเต็มนึงนะสำหรับ Tech Dive นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ความชำนาญในการดำน้ำนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจในระบบนี้ครับแนะนำนะครับให้มี Octopus ไว้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการเปิดแท้งนะครับเช็คอากาศนะครับของผมนะครับจะเป็นมินิเกจแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับให้นักดำน้ำมือใหม่ใช้นะครับแต่ว่านักดำน้ำ Tech Dive เนี่ยเขาจะใช้มินิเกจนะครับเพราะว่าการเกะกะนะครับเล็กแล้วก็พกพาง่ายนะครับซึ่งปกติเวลาผมดำน้ำอ่ะผมอาจจะแทบไม่ได้ดูเกจเลยนะเนื่องจากว่าผมสามารถคำนวณเวลานะครับในการใช้อากาศในใจได้แต่ยังไงก็ตามนะครับการดูเกจดำน้ำนะครับยังเป็นเรื่องสำคัญเสมอสำหรับการดำน้ำครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการเช็คนะครับเรเกเลเตอร์ที่เป็น second stage นะครับดูการหายใจนะครับเช็คนะครับโดยการกดเพิร์ชนะครับ air tool นะครับเช็คเหมือนกันเลยกดเพิร์ชนะครับถ้าทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับแบบนี้ชุดดำน้ำของเราอุปกรณ์ของเราก็สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับสำหรับนักดำน้ำนะครับที่เช่าอุปกรณ์นะครับส่วนใหญ่จะได้แบบแจ็คเก็ตเวสนะครับหรืออาจจะได้แบบแบ็คโพเซนซี่นะครับส
่วนสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากซื้ออุปกรณ์เองนะครับและอยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องเลือก BCD แบบไหนดีแบบไหนเหมาะกับเราดีนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำในวิธีการเลือกซื้อ BCD แล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปวิดีโอเลือกซื้อ BCD นะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการดำน้ำนะครับสกูบ้าหรือฟรีไดฟ์นะครับสามารถติดตามได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ร่วมถึง LINE Official นะครับแล้วก็แฟนเพจใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไป